สวัสดีครับมาตอบคำถามกันนะครับเป็น EP ีที่2แล้วเป็นรายการที่ผมจะไปแคปเอาข้อความของท่านมานะครับแล้วก็มาวางแปะให้เห็นกันจงแจ้งแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้ประสงค์ที่จะออกนามนะครับผมก็จะทำแบบนี้นะครับเนี่ยระบายสีเพื่อไม่เห็นชื่อนะครับหรือของบางท่านเนี่ยมีชื่อมีรูปตรงนี้ด้วยผมก็จะระบายตรงนี้ด้วยแต่ว่าของท่านนี้ ไม่มีรูปนะครับก็เอาแค่ไม่เห็นชื่อก็พอนะครับคำถามที่ถามกันเข้ามานะครับบางคำถามผมอาจจะไม่ได้นำมาตอบถ้าเกิดว่าผมอ่านดูแล้วไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับก็จนปัญญาที่จะตอบนะครับแต่ถ้าคำถามไหนนะครับที่อาจจะคุ้มเครืออยู่บ้างแต่ผมพอจะเดาทางได้ก็จะเอามาตอบนะครับบางท่านเนี่ยก็ตื่นเต้นในการตั้งคำถามนะครับก็อาจจะเรียงประโยค ไม่ค่อยถูกต้องหรือท่านอาจจะเรียงถูกต้องแต่ว่าผมอ่านไม่เข้าใจก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็อย่าให้ผิดมากเกินไปจนอ่านไม่รู้เรื่องนะครับบางทีมีการสะกดผิดเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้เราไม่ว่ากันนะครับมาแล้วนะครับคำถามถามว่าทำงานเป็นรายวันเวลากเกษียณเนี่ยจะคิดจาก26วันหรือ30วันผมเดาเป็น2อ,อย่างนะครับ เพราะว่าคำว่ากเกษียณเนี่ยหลายๆคนก็จะตีความหมายออกไปแตกต่างกันนะครับถ้าตีความหมายตามภาษาของกฎหมายเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ถ้าตีความหมายตามความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยมันเป็นไปได้2อ,อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือเงินที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างเมื่อลูกจ้างกเกษียณน,นะครับกเกษียณคือการเลิกจ้างอย่างหนึ่งนะครับผมเรียกเงินตรงนี้นะครับ ว่าเป็นเงินที่กำหนดมาจากพรบรคุ้มครองแรงงานนะครับถ้านายจ้างจะจ่ายมากกว่าพรบรคุ้มครองแรงงานกำหนดก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไม่น้อยกว่าพรบรคุ้มครองแรงงานกำหนดนะครับเงินตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นรายวันใช่ไหมครับการคิดง่ายมากเลยนะครับก็เอาค่าจ้างรายวันของท่านแหละมาคูณกับอัตราที่ พรบคุ้มครองแรงงานกําหนดหรือว่าที่นายจ้างกําหนดที่ไม่น้อยกว่าพรบคุ้มครองแรงงานนะครับสมมติว่าอายุงานถึงขั้นที่จะได้ชดเชย400วันก็เอาค่าจ้างที่เป็นรายวันเนี่ยคูณ400นะครับก็ง่ายไดย้มากนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งผมเดานะครับว่าท่านน่าจะถามอันนี้มากกว่านะครับอันเนี้ยผมไม่แน่ใจหรอกว่าท่านจะถามหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ก้ากึง่งมันก็เป็นไปได้ทั้ง2องอย่างถ้า ไปตีความคาว่ากเกษียณผมก็เลยมาเพิ่มให้หน่อยนะครับในเรื่องของพรบคุ้มครองแรงงานคราวนี้มาดูในส่วนของประกันสังคมนะครับผมเขียนย่อว่าปกสนะครับถ้าถามว่าฐานค่าจ้างที่จะใช้ในการคํานวณเงินชาราภาพนะครับบางคนตีความหมายของคําว่ากเกษียณอาะตีความหมายของ เงินชาราภาพเนี่ยว่ากเกษียณน,นะครับบางคนไปเรียกว่าเงินกเกษียณก็มีนะครับอันนี้ผมก็จะจะเดาทางของคนที่ถามมานะครับท่านอาจจะหมายถึงว่าเงินกเกษียณเนี่ยคือเงินบำนาญชาราภาพซึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าถามว่าคำนวณมาจาก26หรือ30วันถ้าคนที่เป็นรายวันนะครับก็มาจาก26วันนี่แหละครับเพราะว่า พนักง,งานรายวันทำงาน1เดือนใช่ไหมครับทำา26วันได้ค่าจ้าง26วันส่วนอีก4วันหรือ5วันที่เหลือนั้นไม่ได้ค่าจ้างนะครับคงได้คำตอบเนาะอันนี้ตรงนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าในการที่เขาจะคิดบำนาญน,นั้นนะครับสูตรในการคิดบำนาญเขาบอกว่าฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายฐานค่าจ้างมาจากไหนมาจาก ฐานที่ใช้ในการหักเงินสมทบนั่นเองนะครับดังนั้นพนักง,งานรายวันสมมุติว่าทำงานได้วันละ300นะครับอันนี้หลายปีที่ผ่านมาวันละ300เดือนหนึ่งทำา26วันค่าจ้างออกมาเท่ากับ7,800บาทเวลาที่นายจ้างหักเงินสมทบนำส่งประกันสังคม เขาก็หักจากตัวนี้แหละครับตัว7,800บาทนี่แหละไม่ได้ไปหักจาก900 0นะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าคิดจาก26วันนะครับแต่ก็อาจจะไม่26วันเสมอไปนะครับบางเดือนท่านอาจจะทำงานน้อยกว่า26วัน25วัน24วันก็คิดตามนั้นนะครับหรือถ้าจะสรุปง่ายๆเลยอาจจะไม่ได้ดูว่ากี่วันกี่วันนะครับ สรุปออกมาว่าในเดือนหนึ่งนั้นนะครับท่านได้รับค่าจ้างที่เป็นค่าจ้างในเวลาทำงานปกติจากนายจ้างเดือนละเท่าไหร่โดยไม่ต้องสนใจว่าทำงานกี่วันนะครับได้รับเดือนละเท่าไหร่นั่นแหละคือฐานที่เขาจะใช้ในการคำนวณหักเงินสมทบและถ้าฐานนั้นอยู่ในช่วง60เดือนสุดท้ายด้วยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาร่วมคานวณเพื่อที่จะ หาฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแล้วก็ไปเข้าสูตรในการคิดบำนาญต่อไปนะครับหวังว่าคงครบถ้วนนะครับสำหรับคำถามที่ถามกันตรงนี้นะครับสำหรับคำถามอื่นๆก็รอคิวนิดนึงนะครับผมก็จะมาวันละ1คําคำถามหรือถ้าวันไหนเป็นวันหยุดผมมีเวลาก็อาจจะตอบวันละหลายคำถามนะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube c h anel n hr c o m a s r ด้วยนะครับและใครจะตั้งคำถามนะครับเข้าไปที่ใต้คลิป ที่ผมให้ตั้งคำถามโดยเฉพาะก็จะง่ายสำหรับการที่ผมจะไปนำมาตอบนะครับหรือท่านที่ถามกระจัดกระจายกันอยู่ตามคลิปต่างๆถ้าผมเห็นอันไหนหน่าสนใจก็จะหยิบมาเหมือนกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยครับสวัสดีครับ